กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ฟิกเกมมี่ของเราไม่ได้มาถ่ายเกมนะครับแต่พอดีผมไปเจอปัญหาน่าจะเป็นบั๊กของ Windows 10นะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows 10อยู่แล้วมีปัญหากับเรื่องการแชทใน Skype นะแชทในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการคุยกันผ่านไมค์นะครับหมายถึงการพิมพ์นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนทีนึงนะครับไอ้ที่นี้คือผมไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้พอเปลี่ยนพอกดเปลี่ยนภาษาปุ๊บตัวโปรแกรม Skype มันจะค้างแล้วก็ปิดตัวไปเองนะครับจะทำให้ดูก่อนทีนึงค้างแล้วนะครับค้างไปแล้วนะฮะขึ้นนี่แล้วนะครับต้องปิดแหละค้างไปเลยซึ่งตรงนี้มันมีวิธีแก้อยู่2วิธีนะฮะเดี๋ยวผมมาที่ปิดก่อนแป๊บนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวรันสกายใหม่อีกทีนึงนะครับวิธีที่1นะฮะวิธีที่1มันจะต้องไปแก้ในControl Panel นะครับถ้าใครยังไม่เคยเข้ามาหน้านี้ก็มันจะขึ้นเป็นนี่นะฮะกดเปลี่ยนเป็นลองกดเปลี่ยนเป็น small icon นะครับแล้วก็นี่ฮะ region นะครับเปลี่ยนตรงแถบ admin นะครับเปลี่ยนข้างล่างนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น United States นะครับมันถึงจะหายนะUnited States นะผมหาก่อนนี่ United States นะครับแล้วกดโอเคครับมันจะแจ้งว่าให้คุณรีสตาร์ทนะครับในกรณีที่คุณอยากจะแก้ปัญหานะครับแบบว่าถูกวิธีก็คือต้องทำวิธีนี้แต่ผมมีวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวิธีนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ปุ่ม Windows เลยนะคือกดปุ่ม Windows นะครับปุ่ม Windows อยู่ตรงไหนปุ่ม Windows อยู่ตรงระหว่างCtrl และ Alt+Tab ฝั่งซ้ายนะครับปุ่ม Ctrl กับ Alt นั่นแหละครับปุ่มตรงกลางที่เป็นรูปโลโก้ Windows นะกดโลโก้ Windowsแล้วกดสเปซบาร์1ทีสเปซบาร์ใกล้ตรงยาวๆนะครับเคาะวักนั่นแหละนะ Windows 10ก็จะแจ้งขึ้นมาให้เห็นมั้ยให้เลือกภาษานะครับกด1ทีก็คือจะสลับจากอังกฤษเป็นไทยแล้วก็ปล่อยนี่เราก็พิมพ์เห็นมั้ยพิมพ์ภาษาไทยได้แล้วนะฮะถ้าจะกดเปลี่ยนกลับก็กดเหมือนเดิมครับแล้วก็ปล่อยก็เป็นภาษาอังกฤษอันนี้คือวิธีที่ง่ายแต่ต้องใช้การปรับตัวนะฮะก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่าผมมาหาวิธีแก้ให้ละกันแล้วแต่คุณจะไปปรับใช้เพราะตอนนี้ผมกำลังหัดใช้วิธีการเปลี่ยนภาษาแบบนี้อยู่นะครับโอเคไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะฮะสำหรับคนที่กำลังคุยกับแฟนคุยกับเพื่อนคุยกับพี่น้องแล้วเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะก็อย่าลืมเอาวิธีนี้ไปแก้ไขดูนะครับขอบคุณที่หลงเข้ามารับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย